ดีนะวะดีนะเติมแค่นี้พอวันนี้ไม่น่าจะพูดนานขนาดนั้นเมื่อไหร่จะมีแบบสปอนเซอร์น้ำอะไรแบบเนี้ยนะเราจะได้แบบไม่ต้องปิดฉลากไงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับวันนี้ทุกคนได้เวลาแล้วนะครับผมสำหรับรายการตอบคำถามจากทางบ้านนะฮะหรือว่า Q&A นั่นเองนะครับผมก็พยายามจะทำรายการนี้ให้ได้สักเดือนละคลิปก็พอนะครับไม่รู้จะทำไมนักหนานะครับเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วนะครับถ้าไปทำกลางเดือนปลายเดือนมันขี้เกียจนะครับก็มาทำต้นเดือนนี้แหละไหนๆประจวบเหมาะจะกลับมอแล้วนะครับก็เอาซะหน่อยนะก็สำหรับเดือนนี้เนี่ยผมได้รวบรวมคำถามมา11คำถามด้วยกันนะครับก็ไม่เยอะนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำถามมันจะเป็นคำถามซ้ำๆนะครับแบบพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนปีไหนแล้วเรียนสาขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถไปดู EP เก่าๆของเราได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำถามแรกของเดือนนี้กันเลยนะครับอ่ะมาทำไมต้องลงคลิป3 ทุ่มนะครับผมซึ่ง3 ทุ่มเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเวลาที่ไม่รู้อะคือมันจะดึกมันก็ไม่ดึกมันจะไม่ดึกมันก็ไม่ดึกงงไหมคือมันเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมนะครับผมคือตอนเย็นเนี่ยน้องๆอาจจะเพิ่งกลับบ้านกันมาเล่นเกมกันมาแต่ว่า3 ทุ่มเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเวลาที่มันก็เกือบจะดึกแล้วแต่มันก็ยังไม่ดึกไงมันจะแบบเย็นมันก็ไม่เย็นไอชิพายมันจะเย็นยังไงชิพายสามทุ่มคือผมมองว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วด้วยนะครับผมแล้วคือแบบว่าคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งเป็น6 โมงนะครับผมแล้วสรุปก็คือว่าทำคลิปวันต่อวันไงเฮียทำลงไม่ทันนะครับก็เลยอ่ะไป3 ทุ่มเลยนะครับผมคือกูมีคลิปลงแน่นอนคือมันเป็นวันที่แบบนั่นแหละไอ้เจ๊มันเหมาะจบไหมคำถามต่อมานะครับทำไมเวลาใครพลาดแล้วชอบพูดว่าจบแล้วนาซากูตลอดเลยนะครับผมก็จริงแล้วเนี่ยคำนี้เนี่ยผมติดมาจากพี่อเล็กซ์ศักดิ์ TMP นะครับผมเพราะว่าเรามีโอกาสได้คุยกันบ่อยนะครับเล่นเกมกันบ่อยอัดคลิปกันบ่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมพี่แกชอบพูดนะครับแบบจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็ติดมานะคือติดชนิดที่ว่าไอ้เหี้ยมึงจะเห็นคำนี้ได้จากทุกคลิปของกูเลยตอนนี้คำถามต่อมานะครับทำไมพี่ลิกไม่ทำเสื้อลิกแคทเกมขายครับอยากได้555มึงตลกแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเสื้อเนี่ยผมอยากทำนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าจำนวนผู้ติดตามผมมันยังน้อยไปว่ะคือกลัวทำมาแล้วมันจะแบบไม่มีใครอยากได้อ่ะแล้วก็ผมคืออีกอย่างนึงเนี่ยกูไม่รู้จะออกแบบยังไงด้วยนะฮะขนาดกูมาอัดคลิป Q&A ตัวเองเนี่ยกูยังใส่เสื้อ TMP เลยเห็นไหมกูยังใส่เสื้อ TMP มานั่งอัดคลิปตัวเองเลยก็นั่นแหละนะครับผมก็อาจจะต้องรอกันสักหน่อยนะครับกว่าเราจะมีเสื้อของตัวเองนะฮะก็รอต่อไปสู้ๆลิกทำไมพี่ลิกชอบพูดถึงเรื่องนาฬิกากับลุงคนนั้นครับเอาจริงเนี่ยผมไม่เคยพูดถึงใครเลยนะนะครับแต่ผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาอยู่แล้วนะครับคือผมเป็นคนแบบว่าจะเรียกสะสมดีไหมอ่ะคือยังมีไม่กี่เรือนเองนะผมเอาเป็นว่าผมชอบนาฬิกาละกันนะครับผมซึ่งผมเห็นนาฬิกากูเนี่ยมันก็มีเยอะกว่า1 เรือนนะครับมันน่าจะเอามาทำอะไรได้นะครับผมมันน่าจะเอามาทำอะไรตลกๆให้ท่านผู้ชมดูได้ไงผมก็เลยนั่นแหละก็ทำประจำอ่ะคำถามต่อมานะฮะอัพวันละ2 คลิปไหวไหมนะครับอ่านจบปุ๊บตอบปั๊บเลยครับผมไม่ไหวฮะนะครับผมคือแค่วันละคลิปเนี่ยก็แย่แล้วนะครับผมเพราะว่าไหนจะอัดคลิปเสร็จอีกนะครับไหนจะตัดต่อนะผมไอ้ตรงตัดต่อนี่แหละนานมากนะครับผมสมมติคลิปประมาณ30 นาทีนะผมเอาแบบ30กลมๆเป๊ะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับผมจะตัดเหลือประมาณ24-26 นาทีนี่แหละนะฮะซึ่งมึงรู้ไหมกูใช้เวลาตัดต่อเท่าไหร่30 นาทีเป๊ะๆเนี่ยผมใช้เวลาตัดต่อเป็นประมาณ2 ชั่วโมงอัพแน่นอนนะครับผมคือมันนานมากครับผมตัดต่อคลิปผมพยายามจะให้มันกระชับนะครับผมให้มันทุกอย่างเนี่ยดูแล้วมันลื่นไหลครับไม่ใช่แบบว่ามีช่วงเหนื่อยมีช่วงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนะครับผมซึ่งผมก็ต้องขออภัยในที่อัพวันละ2 คลิปไม่ไหวนะครับผมก็มันมีช่องไหนอัพวันละ2 คลิปบ้างไหมเฮียคือมันน่าจะมีแหละนะครับผมซึ่งมันน่าจะว่างจริงๆฮะขนาดกูอยู่บ้านว่างๆอย่างเงี้ยนะฮะวันละคลิปที่กูยังแย่เลยนะครับผมเพราะว่ามันว่างก็จริงแหละนะฮะแต่ว่ามันไอความว่างเนี่ยมันก็จะไปทุ่มกับการตัดต่อไงนะครับผมอยู่มอผมอาจจะตัดต่อได้ไม่ละเอียดเท่านี้นะครับผมแต่ว่าก็พยายามนะครับผมแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยคือมันชิวอะครับนะเอานั่งตัดไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็จะสังเกตเห็นได้นะครับผมเวลาผมอัดคลิปอะไรเงี้ยแบบว่ามันจบได้แล้วแต่มันยังไม่จบมันลีลามันงึกงักอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงรีบจบได้ไหมที่ผายกูขี้เกียจตัดต่อเดี๋ยวผมคือมันไม่ใช่ขี้เกียจมาทำคลิปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับผมเวลาผมทำคลิปเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาตัดต่อของผมเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับในการตัดต่อเนาะละเอียดมันต้องละเอียดที่ชิบหายรอเรือมาจากไรนะครับตอนที่ฮอนเรดอมซีรีส์ครบ200 EP พี่มีอะไรพิเศษไหมนะครับมีครับผมแต่ว่าอึ๊บไปก่อนยังไม่บอกนะครับผมคิดได้นานแล้วนะครับผมก็รอแม่งครบ200ตอนนะฮะเราก็จะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเรนดอมนี่แหละนะฮะ EP 200แต่ว่าคือไม่อยากพูดเลยเฮียเดี๋ยวมันจะสปอยนะก็หวังว่ามันจะไม่มีดราม่าแล้วกันในคลิปนั้นนะไม่มีหรอกขอร้องละอยากเห็นพี่กินของโคตรเผ็ดและผ้าห่อนนะฮะวงเล็บไม่ต้องกินน้ำนะครับผม
ป็นคำถามที่กูหนักใจมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนี่ผมอาจจะทำให้ดูก็ได้นะครับผมแต่ว่าทำที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วมั้งนะครับเพราะว่ากูก็ใกล้จะกลับมอแล้วคือก็คอมเมนต์กันมาก่อนนะครับผมถ้าผมจะทำเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำที่มอเลยคำถามต่อมานะครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้คุณยังเล่นฮอนคืออะไรนะฮะและถ้าอยู่ดีๆฮอนปิดไปจะทำอะไรต่อแคส RV อย่างเดียวคนดูบางกลุ่มคงเบื่อแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะแช่งเกมฮอนอยากรู้เฉยๆส่วนสาเหตุที่ผมยังเล่นฮอนอยู่เพราะว่าเสียงมิคุสาเหตุนี้อย่างเดียวเลยก็สาเหตุที่ผมยังคงเล่นฮอนยังทำคลิปฮอนอยู่นะครับผมนั่นก็เป็นเพราะเพื่อนๆเลยนะครับคือเพื่อนๆยังคงอยากเห็นผมเล่นฮอนอยู่อยากเห็นผมภาคฮอนอยู่นะฮะก็รีเควสต์กันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็จะสังเกตได้จากยอดวิวของแต่ละคลิปผมนะครับผมว่าคลิปที่มันเป็นฮอนเนี่ยยอดวิวจะโดดกว่าใครเพื่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RV นะครับ Need for Speed อะไรแบบเนี้ยคือยอดวิวมันก็จะดรอปลงตามสเต็ปเนาะคือเพื่อนๆเนี่ยที่ติดตามชาแนลเราเนี่ยส่วนใหญ่จะดูผมจากฮอนนะครับผมและอย่างฮอนเนี่ยเป็นเกมที่ในอดีตเนี่ยผมชอบมากนะครับผมคือผมเล่นทุกวันนะครับและยิ่งเราได้มาภาคอีกเนี่ยมันก็ทำให้ผมยิ่งแบบคือมันเต็มที่กับงานได้มากเข้าใจไหมคือผมเป็นคนที่แคสเกมมันนานแล้วมากๆนะครับผมนานจริงๆนะครับคือแบบแคสไปเรื่อยนะครับผมแต่ว่าพอมันเจอฮอนแล้วเนี่ยคือมันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยคือกูก็เล่นเกมนี้อยู่ทุกวันใช่ไหมพอมาภาคมันก็แบบมันอินกับตัวเกมไงเราพูดอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ได้เยอะเพราะว่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับเกมไงใช่ไหมถ้าเราไปเล่นเกมที่เราไม่ค่อยได้เล่นอย่างเงี้ยเราก็จะพูดอะไรเนี่ยมันก็จะเอ๊ะกูจะพูดผิดเพราะว่าเอ๊ะกูจะอย่างงั้นอย่างงี้หรือเปล่าแต่ว่าฮอนเนี่ยคือเอาจริงๆกูก็มันก็ถือว่าเรารู้เรื่องของฮอนมากกว่าเกมอื่นอะว่างั้นเถอะนะครับผมและอย่างเนี่ยฮอนเป็นเกมที่ทำให้ผมมีวันนี้เลยคือตอนที่ผมเริ่มภาคฮอนแรกๆตอนที่เปิดชาแนลมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครดูอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าพอมันมาระยะนึงเนี่ยช่วงที่ยอดซับมันโดดนะครับผมจากหมื่นอะไรสักอย่างนี่แหละขึ้น 40,000 เนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากๆนะครับผมตอนนั้นผมดีใจมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยไอ้เหี้ยเกมนี้แหละนะครับจะทำให้กูมาเว้ยกูมาแน่ๆแต่ทุกอย่างนะครับมันก็จบลงนะครับผมหลังจากที่ผมไปมหาลัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพคลิปครึ่งปีนะฮะหลังจากนั้นคนดูหายหมดเลยสัตว์ไอ้เหี้ยคือทุกวันนี้เนี่ยแม่งเหมือนมันเริ่มใหม่เลยนะแม่ก่อนนอกเริ่มไปไกลเลยนะครับก็สำหรับคำถามนี้เนี่ยผมก็ตอบง่ายๆเลยนะครับผมคือเพื่อนๆเนี่ยยังคงรักฮอนอยู่นะครับยังคงชอบที่ผมภาคฮอนอยู่ผมก็เลยยังทำเพื่อสนองนิดของท่านผู้ชมนะแต่ว่าต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคลิปผมเล่นน้อยลงนะครับผมน้อยลงมากๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เล่นฮอนนะครับช่วงนี้คือถ้าจะเล่นก็เล่นเป็นไลฟ์นะครับผมแล้วก็ทำลิกโชว์ไก่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแรนดอมนะครับในเรื่องของการภาคมากกว่าเล่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคือถ้าสมมติว่าผมว่างมาเล่นเองเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จัดให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นฮอนนะครับผมไปติด RV ซะมากกว่าแต่เพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยยังคงอยากเห็นผมทำฮอนอยู่นะฮะผมก็ยังคงทำอยู่ถึงทุกวันนี้ฮะเคยเล่นฮอนกากไหมครับแล้วเก่งได้ยังไงเอาตรงตอนนี้ผมกากแล้วนะครับคือโคตรกากนะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยMMR ผมจะอยู่ประมาณ 1,700 นะครับผมตอนนั้นคือตอนที่อัดคลิปแรกๆคือ 1,700 มันก็ไม่ได้สูงหรอกนะครับผมก็จะมีน้องๆเข้ามาคอมเมนต์ว่า 1,700 ชิวๆกากๆแล้วมึงต้อง 1,900 ถึงจะเรียกว่าเก่งนะแต่ตอนนั้นผมก็มั่นใจว่าตอนนั้นน่ะเก่งกว่าตอนนี้เยอะนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมแม่งกากมากเว้ยคือไปมอเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนั่นเป็นสาเหตุที่ผมไม่ทำคลิปตัวเองเล่นเองบ่อยนะครับผมจะทำแต่พวกแรนดอมอะไรเงี้ยคือจะเน้นในเรื่องของการพากไปมากกว่าแต่ถ้าจะถามว่าเล่นยังไงให้เก่งขึ้นเหรอผมรู้สึกว่าต้องไปดูแบบพวกโปรเล่นอ่ะแบบพวกไม่ใช่โปรแฮกเกมอะไรงี้นะหมายถึงแบบว่าพวกโปรเพลเยอร์เล่นนะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคลิปแบบนี้แล้วนะถ้าจะมีเนี่ยคือต้องไปดูแบบพวกรายการแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรกันนี้เลยนะครับผมซึ่งผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราดูพวกนี้บ่อยๆเนี่ยคือเราจะซึมซับมันมานะครับแล้วเราก็จะเล่นเก่งขึ้นเองแหละพี่คิดยังไงกับเต้ Xenfire ครับเอาตรงนะอันนี้มันอาจจะย้อนแย้งกับกระแสมากเลยนะครับผมคืออันนี้ผมไม่ได้อยากจะก่อกระแสอะไรนะแต่ว่าในไหนไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็กำลังแบบมันมาแล้วผมก็คิดว่าผมมีความคิดที่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ช่องของผมเนี่ยพูดแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนี้กันเนี่ยนะครับผมต้องบอกอะไรไว้ก่อนนะครับผมคือผมไม่ได้มีเจตนานะครับจะลบหลู่ใครนะจะพูดให้ใครเสื่อมเสียภาพพจน์อะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ผมแค่ตอบเพราะว่ามีคนเขาถามมาเท่านั้นเองนะครับก็นะคือยอดซับเขาเนี่ยเยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับผมทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ว่าในเมื่อน้องๆถามมานะครับผมคิดว่าผมอยากจะตอบอะมาก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพูดยากนะครับมันพูดได้หลายแง่มุมมากๆนะครับผมคืออย่างแรกเนี่ยคือการที่คนโพสอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าคือมันรู้อยู่แล้วแหละฮะว่าถ้ามันโพสอย่างนั้นเนี่ยคนต้องด่านะครับผมซึ่งแกก็โพสนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับผมแบบว่าเฮ้ยโพสแบบนี้แม่งคนด่าเยอะๆนะฮะแล้วคนก็จะแชร์เยอะสรุปใครดังใครรวยนะครับผมก็มันเองนั่นแหละนะครับผมอย่างที่เขาได้ทิ้งท้ายไว้นะครับผมขออนุญาตไม่อ่านโพสนะให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันคือสรุปใครจะรวยจะจนนะครับผมคือคนที่แชร์ก็แชร์กันด่ากันไปนั่นแหละนะครับผมสนุกไปอย่างที่เขาบอกนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าสรุปใครเป็นคนรวยฮะไอ้เหี้ยนี่ไงคือมึงแชร์ไปยอดวิวขึ้น
รวยครับรวยสิครับเจออย่างนี้นะครับผมคือมันเป็นการตลาดนะผมว่านะครับผมว่ามันไม่น่าจะมีใครจงใจโพสอะไรแบบนั้นหรอกนะครับผมและอีกอย่างเนี่ยคนที่แชร์เนี่ยมันเหมือนร้อนตัวด้วยคือมึงอาจจะไม่ใช่คนที่ไปวิจารณ์เขาอย่างที่เขาโพสด่าก็ได้แล้วมึงอาจจะเป็นคนทั่วไปนะครับผมที่เผลอไปเห็นโพสแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเหยียบคนจนว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเนี่ยเนื้อหาของโพสเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับจากใจผมเลยนะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหยียดคนจนคนรวยนะครับเขาพยายามที่จะด่าคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เขานะครับให้ไปทำอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมนะครับผมแต่ว่าลูกเล็กเด็กแดงฮะใครก็ไม่รู้เข้ามาดูเฮ้ยมึงเหยียดคนจนไอ้สัตว์แชร์ไปปึ้มเอ้าคราวนี้แหละมึงไอ้สัตว์ยอดซับขึ้นนะฮะยอดวิวขึ้นทุกคลิปรวยสิครับเออนะครับผมก็โปรดติดตามตอนต่อไปนี่แหละฮะก็หลังจากที่มันโพสไปเนี่ยก็มาดูกันว่าใครจะรวยใครจะจนแต่ก็นั่นแหละฮะถ้าจะให้มองอีกแง่มุมเนี่ยนะครับคือความคิดอะมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพี่แกจะไปลอกมาจากหนังสือนะครับจำไม่ได้ว่าหนังสืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่ห้าวเป้งนะครับผมเป็นคำพูดอวดดีนะครับเป็นการแบบเหิมเกรมเกินไปแบบว่าร้อนวิชาอะไรเงี้ยเออนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมึงก็เด็กอยู่นี่หว่าทำไมมึงใช้คำพูดคำจาอะไรเงี้ยมันดูเป็นการแบบหยิ่งยโสโอหังอะไรประมาณนี้คือเขารวยครับแน่นอนเขารวยครับแต่ว่าเขายังเป็นเด็กอยู่นะครับและด้วยความที่สังคมไทยเนี่ยคือเอางี้ลองนึกสภาพนะแบบว่าแก้วน้ำนะฮะวางไว้นะครับผมอ่ะเป็นเด็กวางไว้อ่ะผู้ใหญ่เดินเตะแตกเด็กไปวางรถหมดตัวหมดอ่ะแล้วพอผู้ใหญ่วางไว้บ้างนะครับที่เดียวกันเลยจุดเดียวกันนะฮะแล้วก็เด็กเตะนะครับผมผู้ใหญ่ก็จะว่าไอ้เด็กนี่มันเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเห็นไหมคือถ้าเป็นผู้ใหญ่วางผู้ใหญ่ไม่ผิดเด็กผิดนะผมแต่ถ้าเป็นเด็กวางเด็กก็ผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันเป็นค่านิยมที่แบบว่าเด็กทำเหี้ยอะไรก็ผิดนะครับผมและไอ้เต้เนี่ยนะครับมันก็ไอ้เต้ก็คือเต้เนี่ยนะครับผมคือเขาก็ใช้คำพูดที่มันค่อนข้างค่อนไปทางจาบจ้วงนิดนึงนะครับผมก็ทำให้มันเกิดประเด็นขึ้นมานะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหยียดนะอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะผมรู้สึกเขาไม่ได้เหยียดอะไรเลยนะผมเขาก็พูดชัดเจนนะครับเขาพูดถึงคนที่วิจารณ์เขานะครับผมว่ามึงเนี่ยควรจะไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเออมึงแบบเออกูเป็นคนที่ทำอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งถ้าจะมองในเรื่องของคอนเทนต์ของเขานะครับผมมองว่ามันเฉยๆอะครับคือหลายๆ channel เนี่ยก็มีคอนเทนต์ที่มันเป็นชาเลนจ์กันทำกันทั่วโลกแล้วก็มาทำกันอย่างนี้เรียกก๊อปหรือเปล่าแล้วแต่ทำไมคุณไปโจมตี channel นี้ channel เดียวล่ะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าก๊อปเยอะทำอะไรนี้เยอะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเกิดมาผมไม่เคยดูช่องของเต้เลยนะครับคือเคยดูแหละแต่ว่าไม่เคยดูจบนะครับผมเพราะว่าเข้าไปดูเพราะกระแสจริงๆนะครับว่าเฮ้ยกระแสนี่เนี่ยเอ้ยคนไทยเอามาทำเว้ยเอ้ยลองดูหน่อยนะครับว่าเอ้ยมันสู้ต่างประเทศได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรผิดใจกับเขานะครับผมก็พูดไปตามที่ผมรู้สึกเนาะก็จริงผมพูดได้เยอะกว่านี้มากนะครับผมแต่ว่ากลัวมันจะดราม่านะครับเพราะว่าคือมันมีคนถามผมมาจริงๆอะผมไม่ได้สมัครไอ้เขาปลอมมาแล้วมาถามตัวเองหรอกนะครับคือมันมีคนถามมาจริงๆคือมันเป็นคำถามที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ไงแล้วผมรู้สึกว่าคำถามนี้เนี่ยมันควรจะตอบนะครับผมก็เลยมาตอบเท่านั้นเองฮะยาวไปไหมเนี่ยเฮียคำถามสุดท้ายนะฮะคิดว่าเกมฮอนมันจะกลับมาฮิตเหมือนแต่ก่อนไหมนะครับผมเดี๋ยวนี้หลายๆช่องที่ทำไม่ได้ทำเกมฮอนเลยนะครับผมก็เอาตรงนะครับฮอนเนี่ยมันมา7ปีแล้วนะครับถือว่ามันมาไกลของมันแล้วนะครับผมคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีวันมาแล้วมันก็จะต้องมีวันไปถูกไหมฮะคือผมไม่ได้แช่งฮอนนะแต่หมายถึงว่ามันผ่านจุดพีคของตัวเกมมันมาแล้วนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ตัวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกราฟขาลงอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ได้รู้อะไรของเขานะครับผมซึ่งเอาจริงผมรู้สึกว่าจะกลับมาฮิตยากมากนะครับผมเพราะว่าฮอนเนี่ยข้อจำกัดของมันนะครับคือมันเป็นเกมคอมนะครับผมและเกมที่เป็นคู่แข่งของมันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็มีไม่กี่เกมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ RV นะครับคุณคิดดูแล้วกันผมเป็นคนที่ติดฮอนมากนะครับเล่นไปประมาณ 6,000 กว่าแมตช์นะครับผมซึ่งก็ยังกากอยู่เหมือนทุกวันนี่แหละกูจะจับจ้วงตัวเองทำไมวะแต่พอเกมนึงเข้ามาครับRV นะครับผมทำให้ผมเลิกเล่นฮอนไปเลยเว้ยเออมึงคิดดูดิเพราะว่าอะไรเพราะว่า RV มันสะดวกกว่าครับมันอยู่ในโทรศัพท์ครับเราไปเรียนเราก็เล่นได้เราพักเรากินข้าวเราก็เล่นได้เรารอครูเราทำเหี้ยอะไรเราก็เล่นได้ใช่ไหมเขาไม่มีใครบ้าเอาคอมไปนั่งเล่นในโรงเรียนใช่ไหมครับผมคือเนี่ยแหละครับมันเป็นแบบว่าคือพอเราเล่น RV ที่โรงเรียนได้เราก็รู้สึกเอ้ยเราก็เล่นที่บ้านก็ได้นี่หว่าเราก็ไม่ต้องเล่นฮอนแล้วแล้วผมเพราะว่าฮอนเนี่ยที่ผ่านเกมนึงก็ครึ่งชั่วโมงอัพนะ RV เนี่ย6นาทีก็คอนได้แล้วนะครับผมซึ่งมันก็ไม่คอนกันหรอกนะครับแต่อาร์เจนที่เนี่ยก็15นาทีก็แพ้กันแล้วนะครับผมคือมันเป็นเกมที่มันจบเร็วนะครับคือเราเข้าถึงง่ายนะครับเราอินกับมันง่ายกว่านะครับผมนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมเนี่ยย้ายเกมมาเล่น RV แทนนะครับผมก็ฮอนก็มีบ้างนะครับก็เล่นให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ย RV มันมาแรงจริงๆนะครับฮอนมาแรกๆมันก็มาอย่างนี้แหละนะครับมันก็แรงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพัก RV เนี่ยมันก็จะต้องมีเกมมาแทนที่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ย RV เค้าก็ยังคงมันเพิ่งมามันก็เจ็บป่ะล่ะเออมันก็เป็นขาขึ้นของ
ของมันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาทำคลิปนั่งพูดยาวๆเลยนะครับพูดถึงประเด็นเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยทำไมฮอนมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมหลายๆช่องถึงไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบอยากฟังอยากดูนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะก็ถ้าผมมองว่ามันควรจะทำเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำละกันนะครับคือกูก็ไม่อยากให้มันมีดราม่าอะไรนะครับเพราะว่าคือฮอนก็เป็นเกมทำหากินของกูเลยนะครับผมไม่อยากจะคือจริงๆก็ไม่ได้จะพูดโจมตีหรอกนะครับผมแต่ว่าคือผมจะมาพูดข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะครับผมก็ถ้าอยากดูอยากฟังนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะก็จบคลิป Q&A ของเดือนนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบด้วยนะครับผมอ่ะก็สำหรับคำถามในเดือนนี้เนี่ยก็มีคำถามที่มันตึงๆเยอะนะครับผมอาจจะใช้เวลาตอบนานไปสักนิดนึงนะครับก็อาจจะตัดต่อให้มันกระชับขึ้นนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่คอยผมนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมเนี่ยย้ายเกมมาเล่น RV แทนนะครับผมก็ฮอนก็มีบ้างนะครับก็เล่นให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ย RV มันมาแรงจริงๆนะครับฮอนมาแรกๆมันก็มาอย่างนี้แหละนะครับมันก็แรงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพัก RV เนี่ยมันก็จะต้องมีเกมมาแทนที่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ย RV เค้าก็ยังคงมันเพิ่งมามันก็จะป่ะล่ะมันก็เป็นขาขึ้นของมันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาทำคลิปนั่งพูดยาวๆเลยนะครับพูดถึงประเด็นเนี้ยนะครับว่าเฮ้ยทำไมฮอนมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมหลายๆช่องถึงไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ